ดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้ครับ FM 101.5 MHz ครับผมใช่ค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับชมสัญญาณภาพได้ทาง YouTube Channel CU Radio ได้ด้วยเช่นกันค่ะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรา2คนเป็นน้องแพรและผมอาจารย์โอมนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเราจะมานั่งคุยกันนะคุยกันให้สาระให้ความรู้ที่ดูยากๆแต่ว่าฟังแบบสบายๆตามสโลแกนของรายการเราที่ว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆก็นะคะทุกๆเทปที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราก็นำสาระความรู้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเทรนด์ในช่วงนั้นนะคะเอามาพูดคุยกันใช่เลยวอร์ดดิ้งคำหนึ่งที่สำคัญคือเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้นึกหลายๆคนอยากทราบเออนู้นแต่ทำไมถึงไม่มีการไม่ได้คุยกันตรงนี้เราก็จะหยิบเรื่องเหล่านั้นมาอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจกันง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านอย่างพวกเราใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆครั้งที่มันมีเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะไปเสิร์ชหาในเน็ตแล้วพอไปเสิร์ชหาในเน็ตเนี่ยบางทีคำพูดที่เขาใช้หรืออะไรมันไม่เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องโรคใช่ค่ะใช่วันก่อนเราก็เคยคุยกันในเรื่องโรคหลายๆโรคเลยโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโอ้โหฟังแล้วมีแต่เรื่องเครียดใช่แต่ว่าเราสามารถเอามาพูดคุยกันได้ให้ทุกคนสบายใช่ค่ะเ ชื่อว่าแบบถ้าใครได้ฟังนะคะก็น่าจะได้รับความรู้ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะเจอได้เวลาที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเตรียมตัวไว้ก่อนมีความรู้ไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดแล้วถ้าเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์เราสามารถแชร์ให้คนอื่นทราบเพื่อเป็นการกระจายความรู้เพราะว่าบางครั้งเรื่องนี้เราเพิ่งรู้นะจริงเหรออ่ะคนอื่นก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนเราดังนั้นกระจายให้คนอื่นรู้ก็เป็นวิทยาทานอันนึงเนาะใช่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะดูยากสำหรับใครหลายๆคนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องดูยากกว่าทุกสำหรับบางคนในโอ้โหนักเรียนบอกเลยเรื่องสอบใช่ไหมเนี่ยน่าจะยากสำหรับทุกคนนะก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้นะคะเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันไปถึงรายละเอียดของโรคเบาหวานว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมีอาการยังไงใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็คือวิธีการในการที่จะรักษาค่ะการรักษาจริงๆแล้ววันก่อนเราก็ได้คุยไปบางส่วนแล้วว่าเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมันขาดฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สร้างมาจากตับอ่อนหรืออาจจะมีฮอร์โมนแต่ว่ามันเอาไปใช้ไม่ได้มีตับอ่อนทำงานได้ปกติแต่ไปใช้ไม่ได้ประเด็นหลักๆก็คือว่าโอเคฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวที่สร้างจากตับอ่อนแล้วจะช่วยดึงน้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปยังเซลล์ร่างกายจะได้เอาไปใช้ได้กรณีเป็นเบาหวานฮอร์โมนตัวนี้ไม่มีหรือฮอร์โมนนี้พร่องลงไปน้ำตาลที่ได้รับจากการกินอะไรต่างๆร่างกายย่อยมาแล้วได้เป็นน้ำตาลในกระแสเลือดเต็มเลยเนี่ยแต่ร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองได้กินร่างกายก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้รับเพราะฉะนั้นก็กินเยอะกินเยอะเหมือนเดิมโอ้มีปัญหาเรื่องการผอมลงจากเดิมที่เคยอ้วนแล้วก็ผอมลงซึ่งบางหลายคนจะบอกว่าเบาหวานก็ต้องอ้วนแต่สุดท้ายช่วงท้ายๆของเบาหวานก็จะผอมเนื่องจากว่าร่างกายเอาพลังงานเอาน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้ไม่ได้นั่นเองจริงๆก็คล้ายๆในคนนะคะที่แบบเรื่องของเบาหวานมันก็เกิดจากความผิดปกติของอินซูลินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อินซูลินเนี่ยมีประมาณที่น้อยเกินไปหรือว่าการที่ร่างกายไม่สามารถดึงอินซูลินเนี่ยมาใช้ได้อย่างในสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยปัญหามันก็เกิดจากฮอร์โมนนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรักษาค่ะก็ต้องดูที่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้องเลยนะทีนี้พอบอกว่าเรื่องการพอพูดถึงเบาหวานนี่คือนึกถึงในคนเราอะสมัยก่อนไม่ต้องสมัยก่อนอะสมัยเนี้ยพอเป็นเบาหวานก็พยายามลดน้ำตาลเพราะน้ำตาลในเลือดสูงก็เลยไม่กินน้ำตาลซึ่งถามว่าเป็นอันที่ถูกต้องไหมก็ใช่อะเพราะน้ำตาลในเลือดมันสูงมากๆมันก็จะไม่เกิดภาวะอื่นตามมาค่อนข้างเยอะดังนั้นการรักษาโรคเบาหวานนอกจากจะใช้ฮอร์โมนในการฉีดหรือในการกินช่วยแล้วการคุมอาหารการใช้อาหารในการรักษา
จึงมีความจำเป็นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าใช้ฮอร์โมนช่วยไปแล้วแต่การกินก็ยังเติมเข้าไปเรื่อยๆฮอร์โมนที่ให้ก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณเพื่อจะได้ดึงน้ำตาลให้ลดลงจากกระแสเลือดให้ได้ตามระดับที่มันสมควรจะเป็นปริมาณฮอร์โมนก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องอาหารด้วยจริงค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้ยินกันว่าอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนส่วนหลักเลยในการที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่าสุขภาพที่ไม่ดี You are what you eat อ๋อใช่ค่ะผมพูดเสียเข้าตัวเลยเรากินเยอะเหมือนกันค่ะแพเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าติดทานของหวานมากค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่ากินของหวานแล้วมันทำให้มีความสุขใช่เราพยายามพูดในพูดเข้าข้างตัวเองนะแต่จริงน้ำตาลมันอันตรายนะจะว่าไปคือหลายๆคนก็เดี๋ยวนี้สุขภาพของการแพทย์ปัจจุบันก็ยังมองว่าการเลี่ยงการกินน้ำตาลได้ก็จะดีเพราะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนพี่ก็กินเห็นเวลาคนเขาสั่งกาแฟเอากาแฟเอาเอสเปรสโซ่หวานมันโอ้โหทั้งหวานทั้งมันเดี๋ยวนี้เวลากินกาแฟจะเป็นกาแฟดำใส่นมเพื่อให้มันดูซอฟต์ลงเพิ่มความเฮลตี้ลงอีกนิดนึงก็ประมาณนั้นเหมือนแพ้เวลาไปสั่งชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นก็สั่งหวานน้อยแต่เราสั่งหวานร้อยหวานร้อยชอบทานหวานนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าการทานหวานเนี่ยมันแบบเหมือนมันทำให้เราอารมณ์ดีมันทำให้เราแฮปปี้ใช่ไม่อย่างนั้นคนสาวๆชอบกินเค้กตอนอยู่ตอนที่เรียนอยู่ญี่ปุ่นก็จะมีบุฟเฟ่เค้กโอ้โหสาวๆจะชอบไปมากแล้วก็จะชวนไปแต่ว่าเราเป็นคนที่อ้วนเพราะไขมันอ้วนเพราะอาหารข้าวไม่อ้วนเพราะอาหารหวานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่แต่ว่าของมันๆเนี่ยกินถึงก็อย่างที่บอกนะคะว่าน้ำตาลเนี่ยถือว่าเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายเลยก็ได้ที่ทำใหร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพที่แย่ลงซึ่งอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือโรคเบาหวานไม่ใช่แค่ในคนนะคะที่เจอบ่อยในสัตว์เลี้ยงเองก็เจอบ่อยเหมือนกันคือการรักษาโรคเบาหวานอย่างเช่นในสัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยปกติแล้วที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันไปคือโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เราเห็นว่าร่างกายของสัตว์เลี้ยงของเรามีลักษณะที่ปกติเช่นกินน้ำเยอะปัสสาวะเยอะบางครั้งปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะแล้วบางครั้งเห็นว่ารอยที่เขาปัสสาวะเนี่ยที่เขาฉี่เนี่ยมีมดขึ้นมีลักษณะที่ผิดปกติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกินเยอะเอ๊ะทำไมน้ำหนักตัวเริ่มลดลงพอพาไปตรวจแล้วถึงได้มีการวัดน้ำตาลถึงได้ว่าโอเคนะมีปัญหาเรื่องเบาหวานการรักษาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินในการฉีดนะครับซึ่งฉีดเนี่ยต้องฉีดทุกวันวันละ2ครั้งด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะคำนวณว่ามีความเหมาะสมเท่าไหร่ปริมาณที่จะใช้เท่าไหร่สัตว์แต่ละตัวใช้ไม่เหมือนกันขนาดของตัวก็มีผลลักษณะของปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายเขาได้รับเป็นประจำก็มีผลในการที่จะควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเจาะเลือดนะครับถ้าเกิดจะเริ่มไม่ใช่การคือเจาะเลือดเพื่อคอนเฟิร์มเป็นเบาหวานเนี่ยโอเคเรารู้แต่ที่แรกแล้วแต่ว่าในการรักษาเขาก็จะมีการเจาะเลือดเป็นช่วง2ชั่วโมงครั้งนึง2ชั่วโมงครั้งนึงตั้งแต่เช้ายันเย็นติดต่อกันสัก2วันนะครับเพื่อจะได้ดูระดับของความสูงความเขาเรียกว่าดูระดับของน้ำตาลในเลือดว่ามันมีการเหวี่ยงเป็นลักษณะแบบไหนแล้วจะได้คำนวณว่าปริมาณของฮอร์โมนที่ต้องฉีดเนี่ยในแต่ละวันซึ่งฉีด2ครั้งเนี่ยจะฉีดปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าฉีดเนี่ยมันต้องฉีดติดต่อกันตลอดแล้วถ้าพามาหาที่คลินิกฉีดทั้งเช้าเย็นมาเจอจนเบื่อหน้ากันไปงั้นก็ไม่ไหวก็คุณหมอก็จะมีการแพลนว่าคำนวณว่าใช้เท่าไหร่แล้วก็ให้เจ้าของไปฉีดเองจะสอนวิธีการฉีดให้แล้วให้เจ้าของไปทำเองต่อที่บ้านเพราะการฉีดเข้าใต้ผิวหนังสำหรับฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสมากมันไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับเจ้าของก็สามารถแบ่งเบาภาระของตัวสุนัขของคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ให้เจ้าของสามารถทำเองได้นะแต่ว่าการที่จะคำนวณว่าใช้เท่าไหร่นี่แหละตรงนี้แหละมันอาจจะต้องใช้กราฟของระดับของน้ำตาลที่มันขึ้นลงในแต่ละวันเพื่อมาประเมินว่าควรต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็ต้องติดตามผลกันตลอดด้วยก็คือมีการเจาะเลือดแล้วก็เอามาทำกราฟเพื่อดูว่าระดับน้ำตาลในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะที่สำคัญนะน้องแพรที่สำคัญคือตัวอาหารที่กินในแต่ละมื้อเนี่ย คุณหมอต้องพยายามสั่งเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยพยายามกินอาหารในระยะเวลาปริมาณและชนิดให้เหมือนกันเพราะว่าอาหารอย่างนึงกินปุ๊บน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นแต่บางอย่างอาจจะสูงขึ้นไม่มากบางอย่างจะสูงแตกต่างกันดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการแกว่งของปริมาณอาหารกับน้ำตาลในเลือดที่กินเข้าไปเนี่ยมันแกว่งมากๆฮอร์โมนที่ใช้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้ผลไม่ดีเท่าไหร่
พราะฉะนั้นในการที่อาจารย์บอกว่าเรามาทำกราฟเพื่อดูระดับของน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงนะคะเพื่อให้เราได้ปริมาณของฮอร์โมนอินซูลินที่เหมาะสมที่จะใช้ในการรักษากับสัตว์ตัวนั้นๆตัวนั้นๆด้วยซึ่งจริงๆแพทย์ทราบว่าในคนเองค่ะเหมือนเวลาที่เราไปเจาะเลือดอย่างเงี้ยค่ะวัดน้ำตาลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็คืองดน้ำงดอาหารแล้วก็ไปเจาะเลือดซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่ทานของหวานก่อนไปเจาะแต่พอเจาะเสร็จเราก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการใช้กราฟอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้นใช่ใช่เพราะว่าการเจาะเลือดเพื่อวัดพอดกราฟในระหว่างวันนั้นน่ะจะให้กินอาหารตามปกติค่ะแล้วจะพยายามดูว่าเอาอย่างเช่นโดยปกติแล้วสุนัขบ้านนี้กินอาหารสองเวลาคือเช้ากับเย็นค่ะกินตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเลือดที่จะรู้เราจะรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะกินอาหารตอนเช้ามืดตอนสายแล้วก็เริ่มกินอาหารแล้วพอกินอาหารเสร็จแล้วผ่านไปตอนกินอาหารปุ๊บปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่ถัดมาอีก2ชั่วโมงน้ำตาลขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ถัดมาอีกเป็นยังไงบ้างมันจะได้รู้ว่าน้ำตาลเนี่ยมันขึ้นแล้วมันค่อยๆลดลงอย่างไรจนกระทั่งมาถึงมื้อเย็นมื้อเย็นพอกินเข้าไปอาจจะขึ้นก็จะขึ้นอีกก็จะรู้ว่าเราควรต้องให้ฮอร์โมนตัวที่พูดถึงเนี่ยระดับขนาดไหนอย่างไรดังนั้นถ้าเรากินอาหารอย่างที่บอกไว้แล้วถ้ากินอาหารแบบเช้ากินอาหารสดกลางวันนี้กินอาหารสดวันรุ่งขึ้นกินอาหารเม็ดบางทีกินขนมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลมันก็ไม่คงที่ปริมาณฮอร์โมนที่เราจะใช้มันก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่คุณหมอต้องการได้ผมก็เลยอาจจะต้องแนะนำว่าเอาโอเคถ้ากินอาหารเม็ดก็กินอาหารเม็ดเลยแล้วก็คำนวณปริมาณเลยว่ากินเช้าเท่านี้กรัมเย็นเท่านี้กรัมแล้วกินติดต่อกันและระหว่างวันก็อย่าพยายามเอาขนมอื่นให้ อะไรลักษณะแบบนี้ค่าของน้ำตาลกับค่าของฮอร์โมนที่เราจะใช้มันถึงจะได้ผลดีที่สุดก็ถือว่าก้อนแรกที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยของวิธีการรักษานั่นก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะก็คือฮอร์โมนอินซูลินซึ่งก็จะมีผลในการไปลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับของคนทีนี้เนี่ยนอกจากการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนแล้วค่ะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากแล้วก็จำเป็นจะต้องทำควบคู่กันไปนั่นก็คือการคุมอาหารใช่แล้วค่ะนี่แหละอาหารที่เหมาะสมต้องบอกว่าอาหารที่เหมาะสมที่จะให้ในสุนัขที่เป็นเบาหวานไม่ควรที่จะให้เป็นแป้งเพราะแป้งเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่ให้ควรจะต้องอยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับไม่ใช่ข้าวไม่ใช่น้ำตาลแต่จะเป็นพวกมันเป็นอาหารที่ข้าวก็เป็นข้าวซ้อมมือพวกธัญพืชเปลือกมันอะไรต่างๆอันนี้กรณีที่เอามาทำอาหารปรุงอาหารด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าพยายามลดหรือว่าเลือกใช้ธัญพืชหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนลักษณะแบบเหล่านั้นแล้วก็เน้นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆ อาหารที่มีไฟเบอร์สูงมีกากใยอาหารเช่นพวกผักหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตัวแหล่งอาหารแหล่งพลังงานก็น่าจะมาจากโปรตีน มากกว่าที่จะเป็นพวกไขมันนะครับกับแป้งลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเวลาที่เราจะคำนวณสูตรในการให้อาหารสำหรับสุนัขที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยคุณหมอที่รักษาเบาหวานจะเป็นคนที่ช่วยคำนวณสูตรอาหารให้แต่ประเด็นคือต้องค่อนข้างเคร่งครัดนิดนึงก็อย่างที่บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นเบาหวานอย่างเรื่องของน้ำตาลที่ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆก็นำมาสู่การเลือกคาร์โบไฮเดรตซึ่งอาจารย์บอกว่าเราควรจะเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพราะว่ามันย่อยช้าใช่ไหมคะแล้วก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันค่อยๆออกมาใช่มันค่อยๆให้น้ำตาลแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นฮวบทีเดียวเลยตอนแรกเลยแต่ค่อยๆปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของระดับน้ำตาลแล้วก็ความอิ่มด้วยที่สำคัญใช่ค่ะเพราะอย่างแบบพวกอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้อิ่มสุนัขก็จะได้ไม่ต้องแบบว่ากินบ่อยๆเราจะได้ไปพยายามกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆอย่างได้อิ่มนานๆใช่ค่ะใช่แต่ว่าผักผลไม้นี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่อร่อยเหมือนเนื้อสัตว์นะคะอย่างนั้นแหละใช่แล้วที่สำคัญต้องอาจต้องเลือกด้วยผักผลไม้บางอย่างที่ไม่มีความหวานด้วยพอบอกผักกินผักผลไม้ได้โอ้โหมาชอบเลยลำไยลิ้นจี่ทุเรียนโอ้บางทีนี่อ้วนกว่าด้วยซ้ำนะคะใช่ใช่ต้องระวังนะต้องระวังก็เรื่องของการควบคุมอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าทีนี้ค่ะเราทราบมาว่าการรักษาโรคเบาหวานเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าโภชนบำบัดใช่ไหมคะใช่แล้วโภชนบำบัดโภชนะเกี่ยวกับอาหารสารอาหารบำบัดคือการรักษาหรือว่าผ่อนคลายบรรเทาดังนั้นเนี่ยหลายๆคนคือถ้าเกิดว่า
รักษาเบาหวานแล้วต้องคุมเรื่องอาหารด้วยแต่การคุมเรื่องอาหารถ้าปรุงอาหารด้วยตัวเองหรืออาหารโฮมเมดเนี่ย มันก็คงจะต้องมีความยุ่งยากมีความลำบากนิดนึงแต่ว่าคุณค่าทางอาหารมันอาจจะไม่ได้เท่ากับการเตรียมอาหารในชุดของสำเร็จรูปอาหารรูปที่มีการทำวิจัยมีการวัดระดับมีการตรวจมีการคำนวณคุณค่าทางอาหารที่มันจำเป็นแล้วลักษณะแบบนั้นเนี่ยถ้าลักษณะแบบนั้นมันจะค่อนข้างสะดวกกว่าสะดวกสำหรับเราด้วยสะดวกนอกจากความสะดวกแล้วมันก็ยังมีความเหมาะสมมีความสมดุลในส่วนของแร่ธาตุหรือว่าปริมาณสารอาหารต่างๆที่สุนัขพึงตัวหนึ่งพึงจะได้รับซึ่งหมายต้องมีการคำนวณปริมาณที่ต้องได้รับต่อวันด้วยอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับกรณีแบบนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของในการเตรียมอาหารที่จะให้สำหรับสุนัขที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ก็ถือว่ามีราคานิดนึงอ๋อสะดวกค่ะถือว่าสะดวกอาจจะมีราคาที่สูงกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราเองรวมไปถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกคำนวณมาแล้วนะคะแล้วก็สุนัขเองก็จะสามารถที่จะแบบคุมอาหารได้อย่างเหมาะสมใช่เจ้าของจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าญาติของพี่อ่ะญาติเลยเป็นญาติสนิทกันเลยเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุนัขที่เป็นเบาหวานแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาช่วยดูเท่าไหร่แต่ก็คงต้องแนะนำลักษณะแบบนั้นเดิมเคยกินอาหารที่แบบว่าปรุงเองอ่ะเจ้าของทำไอ้นี่ปุ๊บไอ้นี่อร่อยนะต้มไก่ต้มหมูต้มอะไรต่างๆแล้วก็คลุกข้าวให้กินอะไรลักษณะแบบนี้มีอะไรอร่อยก็ให้เขากินแต่ตอนหลังก็พยายามลองดูนะว่ากรณีเนี้ยเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วลองปรับเรื่องอาหารดีกว่าปรับอาหารมาเป็นอาหารสูตรเบาหวานซึ่งอาจต้องมาคำนวณแล้วว่าเช้าให้กิน800กรัมหรือ400กรัมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเย็นกินเท่านี้ซึ่งในแต่ละวันกินในปริมาณที่เท่ากันในกลางวันช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าหิวอาจจะมีขนมบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าคงต้องเลือกด้วยแล้วพอคำนวณดูแล้วว่าต้องฉีดอินซูลินเท่าไหร่ฉีดปกติจะฉีดหลังจากที่กินอาหารในแต่ละมื้อเช้ากินอาหารปุ๊บก็ฉีดอินซูลินแล้วก็เย็นก็กินอาหารมื้อเย็นก็ฉีดอินซูลินซึ่งปกติจะพยายามทำให้เวลาเดียวกันเช่นกินอาหารเช้า8โมงอาหารเย็น6โมงก็จะพยายามทำให้เป็นรูทีนไปเลยเพราะว่ามันจะง่ายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลเราก็เลือกอาหารให้อาหารได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่งั้นเราก็ต้องมายุ่งยากในการเตรียมอะไรต่างๆซึ่งสัตวแพทย์บางคนก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากจะปรุงอาหารให้เขาเองมีความสนุกกับการเป็นพ่อครัวมีการคำนวณเนื้อไก่เท่านี้มีผักชนิดนี้เท่านี้มีแป้งเท่านี้แล้วก็ต้องค่อนข้างเน้นนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอันนี้น่าจะอร่อยเติมเข้าไปหน่อยนึง ซึ่งพอสูตรอาหารมันไม่แน่นอนปุ๊บเนี่ยพลังงานหรือว่าปริมาณของอะไรที่เขาได้จริงๆก็จะไม่สเตเบิลอ่ะดังนั้นการรักษาอาจจะได้ผลไม่ 100% อะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของโภชนาบำบัดหรือว่าอาหารสำเร็จรูปที่มีการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสัตว์บางตัวไม่กินไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะเพราะปกติเคยกินก็ส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานก็เกิดจากการที่เจ้าของให้แบบเต็มที่ด้วยอันนี้สาเหตุหนึ่งไม่ได้โทษเจ้าของอย่างเดียวต้องบอกว่าไม่ได้โทษเจ้าของแต่ว่าสาเหตุหนึ่งก็คือให้กินมากเต็มที่โอ้โหกินจนกระทั่งระดับน้ำตาลในเลือดสูงไปที่ไปเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกรรมพันธุ์อะไรต่างอันนั้นคือกรณีหนึ่งแต่ว่าปกติแล้วเบาหวานจะเจอในสุนัขอ้วนๆซึ่งอ้วนๆเนี่ยเกิดมาจากการที่กินอย่างเต็มที่มาแล้วนะครับแต่พอหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วหุ่นก็จะเริ่มผอมลงแต่ผอมแบบไม่ได้แข็งแรงก็พอบางทีเนี่ยกินอาหารงั้นเขาก็ไม่อร่อยอ่ะใช่ไหมเพราะแบบว่าเหมือนชินกับการต้องกินอะไรอร่อยๆมาตลอดใช่ไหมคะรสชาติจัดๆมีน้ำตาลมีนู่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทีนี้พอแบบว่าถ้ากินพวกโภชนาบำบัดไม่ได้เนี่ยเราต้องมาแบบปรุงเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องสตรีทไงโอ้ต้องถึงแบบว่าต้องมีการชั่งน้ำหนักต้องอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคือต้องเป็นไปตามสูตรที่คุณหมอเนี่ยได้คำนวณมาให้อย่างเป๊ะๆมันจะได้ช่วยในการรักษาควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้คำนี้ส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องคอยระวังก็คือพวกขนมขบเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆควรจะงดเลยใช่ไหมคะคืออันนี้พูดถึงตัวพวกเราพวกเราด้วยค่ะต้องบอกว่าทุกอย่างที่กินเข้าไปมันมีผลต่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือดในระหว่างวันในกรณีที่เขามีปัญหาเรื่องมีปัญหาหรืออยู่ในช่วงของการควบคุมระดับน้ำตาลอยู่แล้วเนี่ยการให้กินอะไรระหว่างมื้อเพิ่มจุกจิกเข้าไปเนี่ยมันก็มีผลซึ่งอาจจะทำให้การควบคุม
ระดับน้ำตาลที่เรารักษาอยู่มันไม่เต็มประสิทธิภาพที่เราต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าเลี่ยงได้ไหมควรจะเลี่ยงต้องใช้คำว่าไม่ได้อยากบอกต้องหยุดต้องห้ามให้อะไรขนาดนั้นแต่บางครั้งก็เป็นของรางวัลแบบนิดๆหน่อยๆให้แบบว่าให้เป็นรางวัลนิดๆหน่อยๆไม่ได้บ่อยอ่ะโอเคทำได้อันนี้คือพูดถึงพวกเราด้วยนะอย่าพยายามให้รางวัลกับตัวเองบ่อยเราให้รางวัลตัวเองบ่อยเราให้ตลอดเวลาเลยแบบว่าพอรู้สึกแบบเริ่มปวดหัวก็กินไอติมสักหน่อยเราจะได้มีความสุขใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวความสุขมากๆไม่ดีเปลี่ยนไปเป็นออกกำลังกายดีกว่าเนาะยากเนอะมันไม่เหมือนกันค่ะแต่มันยากอันนี้เข้าใจดีพี่เป็นมาก่อนพี่เป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าแบบเรื่องของขนมเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่จะมาเพิ่มระดับน้ำตาลในระหว่างมื้อระหว่างวันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่เราสามารถควบคุมได้ในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ควรที่จะควบคุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพื่อประสิทธิภาพของการรักษานะครับคือการรักษาเบาหวานมันคงไม่หายหรอกต้องใช้ยาไปตลอดคือว่าเราจะต้องไม่จำเป็นที่ต้องไปเพิ่มปริมาณของฮอร์โมนหรือว่าไม่ต้องแบบไปตรวจบ่อยๆหรืออะไรต่างเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเมนเทนให้อยู่ตามระดับได้คุณหมอก็จากเดิมที่แบบช่วงแรกๆต้องนัดมาเจาะเช็คดูทุกเดือน2เดือนก็อาจจะระยะยาวขึ้นเพราะว่าคุณหมอเริ่มไว้ใจว่าโอเคนะเจ้าของสุนัขและสุนัขมีวินัยในการคุมอาหารได้ค่อนข้างดีอันนั้นก็จะห่างไปคุณหมอก็จะห่วงน้อยลงอ่ะประมาณนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้วิธีการนะคะในการรักษาโรคเบาหวานซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเพื่อการรักษาเบาหวานนะคะซึ่งก็จะเป็นการฉีดฮอร์โมนอินซูลินนะคะหลังจากทานอาหารห่างกัน12ชั่วโมงเวลา2ครั้งนะคะซึ่งจะต้องมีการมาเจาะเลือดก่อนเพื่อดูระดับน้ำตาลนะคะที่เพื่อเลือกปริมาณของฮอร์โมนที่เหมาะสมในการรักษานั่นเองนะคะส่วนอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเหมือนกันนะคะที่ต้องทำควบคู่กันไปนั่นก็คือการควบคุมอาหารนะคะซึ่งถ้าเกิดเอาให้สะดวกเอาให้ง่ายก็จะมีโภชนะบำบัดที่สามารถหาซื้อได้ในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าสุนัขของเราหรือว่าแมวของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารแบบนั้นได้นะคะคุณหมอเนี่ยก็จะมีการคำนวณสูตรอาหารให้ซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ต้องมีความเคร่งครัดในการปรุงอาหารนะคะรวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบเนี่ยก็ต้องเลือกแบบที่จะไม่ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราปฏิบัติตามวิธีการนี้เนี่ยเชื่อว่าสุนัขที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะสามารถ อยู่กับเราได้นานใช่ค่ะเพราะโรคต่างๆเดี๋ยวนี้สามารถเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเสียชีวิตนะครับอยู่ไปกับโรคแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช่ค่ะอาศัยวินัยใช่ค่ะOkay. ก็สำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตามชมว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะคะรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนใช่ค่ะแล้วติดตามกันว่าเป็นเรื่องอะไรใช่ค่ะสำหรับวันนี้น้องแพรและผมอาจารย์โอมต้องลาไปก่อนพบใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ